สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับชาวบ้านผวาสะพานเจ้าพระยาถล่มซ้ําลั่นไม่ขอกลับไปอยู่เจ้าที่เร่งสอบปมพังคลืนครับจากกรณีเกิดเหตุสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยานะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างหมู่1ตําบลสําเภาล่มอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพังถล่มส่งผลให้คนงานชาวบ้านบาดเจ็บ12รายมีบ้านเรือนรถยนต์พังเสียหายพบเป็นสะพานเชื่อมกันกับถนนเลี่ยงเมืองอยุธยาค่าสาเหตุเกิดจากขณะยกแท่นปูนติดตั้งเชื่อมต่อสะพานคานเหล็กรับน้ำหนักไม่ไหวเหตุเกิดเมื่อวันที่5มกราคมตามที่สื่อข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าวันที่6มกราคมบริเวณสถานที่ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลสะพานล่มเจ้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กั้นพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายประกาศคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาห้ามให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เข้าไปในภายในพื้นที่ก่อสร้างสะพานต่อมานายประยูรรัตนสเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลตำรวจตีสุทธิพงษ์พิกุลผู้ว่าการภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางมีนารัตนเสนีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายอุดมขาวหนูนานำถุงยางชีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้กับครอบครัวของผู้ที่รับผลกระทบจากบ้านเรือนเสียหายสร้างความปลาบปลื้มให้กับชาวบ้านอย่างมากนายประยูรกล่าวว่าผู้รับเหมาจะเข้าเคลียร์พื้นที่นำเคนและชิ้นส่วนสะพานที่เกิดพังถล่มออกเบื้องต้นขณะนี้ทางบริษัทประยูรวิทย์จำกัดซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสะพานได้ประสานกับทางผู้เสียหายจะจัดหาบ้านเช่าให้อยู่ก่อนชั่วคราวโดยจะทำการเขียนแบบบ้านหลังใหม่ให้พร้อมปลูกสร้างรวมถึงสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้านและเรือยนต์ที่ได้รับความเสียหายในส่วนที่ชาวบ้านบางรายมีความประสงค์ที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่กล้าอยู่จุดเกิดเหตุอีกหากมีที่ดินที่ต้องการไปสร้างบ้านใหม่ทางบริษัทยินดีให้ความช่วยเหลือพลตำรวจตีสุทธิกล่าวว่าเบื้องต้นขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำคนงานผู้ควบคุมงานนะพยานที่เห็นในการไปแล้วบางส่วนยังไม่มีการตั้งข้อหาการกระทำความผิดกับใครต้องรอผลพิสูจน์หลักฐานและผลการตรวจสอบของคณะวิศวะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรจึงดำเนินคดีได้นะนางสมปองสมสมัยนะครับอายุ64ปีหนึ่งในผู้เสียหายกล่าวว่าตนยังหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอบคุณเจ้าที่ที่มาให้ความช่วยเหลือแต่ตนเองอยากจะขอย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่อยากจะอาศัยอยู่ในบริเวณนี้จากนั้นนายพิศักดิ์จิตวิริยะวสินอธิบดีกรมทางชนบทรองศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ชัยชนะเลขาธิการวสท.พร้อมคณะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสภาวุฒิวิศวกรครับลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์เหตุค้นหาสาเหตุทางวิศวกรรมนายพิศักดิ์กล่าวว่าเบื้องต้นได้ตรวจสอบและพบว่าโครงสร้างของสะพานไม่มีความผิดปกติวิธีการที่ก่อสร้างพื้นสะพานทำมาแล้วหลายช่วงคนงานผู้ควบคุมงานใช้วิธีการแบบเดียวกันหมดในส่วนตัวพื้นสะพานทั้งหมดที่เกิดการถล่มลงจะไม่นำกลับมาใช้รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆห้ามนำมาใช้รวมถึงตัวเคนด้วยวันนี้ได้รวมกับปสท.และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆของกรมทางหลวงชนบทเข้ามาตรวจสอบร่วมกันเพื่อหาสาเหตุซึ่งจะทราบผลภายใน7วันหลังจากสอบสาเหตุแล้วจะทำการวางมาตรการร่วมกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครับ